สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามมีมติมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำคุณประโยชน์ให้ส่วนรวมมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมและประเทศชาติปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเซนฟังซิสซาเวียคอนแวนต์โรงเรียนเซนคาเบียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยก่อนเข้าโรงเรียนเตรียมทหารรุ่น1และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่น12พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี2ครั้งโดยครั้งแรกในปีพุทธศักราช2546ถึง2549และครั้งที่2ปีพุทธศักราช2551จนถึงปัจจุบันและดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่24ของประเทศไทยก่อนหน้าที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารสูงสุดและได้รับพระราชทานยศนายกองใหญ่แห่งกองอาสารักษาดินแดนเป็นพลเอกพลเรือเอกพลอากาศเอกนายกองใหญ่สุรยุทธ์จุลานนท์เมื่อปีพุทธศักราช2550พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นประธานมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และเป็นที่ปรึกษาของเยาวชนกลุ่มรักเขาใหญ่ซึ่งเป็นโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่โดยให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศมีการพึ่งพิงธรรมชาติในการดำรงชีวิตการสร้างจิตสำนึกที่ดีการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนที่อาศัยหรือที่ทำกินในพื้นที่อนุรักษ์ผ่านกระบวนการทำความเข้าใจเน้นให้ความรู้ป่าอยู่ได้คนอยู่ได้ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมตามวิถีชีวิตและแนวทางการอนุรักษ์การสร้างเครือข่ายนักอนุรักษ์ที่เข้มแข็งในการช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นตนเองที่จะนำไปสู่การอนุรักษ์ผืนป่าให้เป็นไปได้อย่างยั่งยืนโดยมีกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมปลูกไผ่หนามเพื่อเป็นแนวป้องกันสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ภายใต้โครงการ Next Gen New World ร้อยดวงใจปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนในพื้นที่อุทยานต่างๆในประเทศไทยการให้ความรู้กับนักเรียนชุมชนลานน้อยอนุรักษ์ป่ากิจกรรมการปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติการป้องกันช้างป่าออกจากป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไซโยกและอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำป่าชายเลนและแนวป้องกันไฟอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดและอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นอกจากนั้นยังเป็นประธานคณะกรรมการการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่บ้านน้ำแจ้งพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลด้านการคมนาคมขนส่งด้านแหล่งน้ำและด้านสาธารณูปโภคที่จำเป็นด้วยผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ในการอุทิศตนทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาประจำปีการศึกษา2566แด่พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเพื่อเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัยมหาสารคามสืบไป